สิงเจ้าท่ายืนยันคว้าตัวเบนจามินเดวิสจากออกซ์ฟอร์ดร่วมบูไทยลีกสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมดังในลีกสูงสุดเมืองไทยประกาศคว้าตัวเบนจามินเดวิสกองกลางทีมชาติไทยจากออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดร่วมทัพสู้ศึกฤดูกาลใหม่สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรยืนยันคว้าเบนจามินเดวิสกองกลางทีมชาติไทยจากออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกลีกวันประเทศอังกฤษมาร่วมทัพเพื่อสู้ศึกฤดูกาล 2022-23 เป็นที่เรียบร้อยมั่นใจช่วยให้เกมรุกของทีมหลากหลายมากขึ้นดาวรุ่งวัย21ปีเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติไทยU23ทั้งในชุด4เกม2021ที่เวียดนามและชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานก่อนที่ล่าสุดตัดสินใจย้ายมาอยู่กับสิงเจ้าท่าเพื่อโอกาสลงเล่นของตัวเองด้วยสัญญายืมตัวจบฤดูกาล 2022-23 ไทยลีกนัดวันเปิดตัวซีซั่นใหม่อย่างเป็นทางการที่สนามมวยราชดำเนินมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงเจ้าท่ากล่าวว่าก่อนอื่นแป้งต้องขอบคุณคุณเสือสำริดธนาการสุดในฐานะประธานสโมสรที่ช่วยทำให้ดีลนี้สำเร็จและเลือกปล่อยเบนมาอยู่กับเราเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นซึ่งแป้งเชื่อว่าแฟนๆหลายคนรู้จักน้องดีอยู่แล้วว่ามีคุณภาพขนาดไหนและแป้งเชื่อว่าการมาของเบนจะช่วยทำให้เกมรุกของทีมมีความหลากหลายและอันตรายมากขึ้นเรื่องการปรับตัวแป้งเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะเบนเคยมาที่เมืองไทยหลายครั้งและคุ้นเคยกับนักเตะหลายคนอย่างวิลเลียมที่เพิ่งร่วมงานกันในทีมชาติไทยU23เช่นเดียวกับการร่วมงานกับแป้งในทีมชาติไทยแต่เหนือสิ่งอื่นใดแป้งอยากฝากแฟนบอลการท่าเรือ FC เป็นกำลังใจให้น้องด้วยและหวังว่าด้วยความกระหายที่อยากลงเล่นน้องจะทำผลงานได้ดีกับเราขณะที่เบนเดวิสกองกลางป้ายแดงสิงเจ้าท่ากล่าวว่าผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองสโมสรทั้งคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำและคุณเสือสำริดธนาการสุดที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นและเพื่อช่วยให้ผมได้มีโอกาสลงเล่นที่สม่ำเสมอมากขึ้นแน่นอนว่าผมอาจจะยังใหม่กับฟุตบอลลีกที่นี่แต่ผมจะพยายามทำงานหนักและช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้สำหรับเบนจามินเดวิสเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษเกิดที่ประเทศไทยแต่ไปเติบโตที่สิงคโปร์ก่อนย้ายไปอยู่อังกฤษและมีโอกาสเซ็นสัญญากับฟูลแลมทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพมีโอกาสลงเล่นให้ทีม U-18 U-23 และชุดใหญ่ในเกมฟุตบอลถ้วยต่อด้วยย้ายมาอยู่กับออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกลีกวันเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นเป็นตัวหลักได้กระทั่งย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกครั้งแรกกับการท่าเรือ FCตึกแทบแตกเป๊กผลิตโชคฉลองวันเกิดพร้อมแฟนคลับเนืองแน่นตึกแทบแตกเป๊กผลิตโชคฉลองวันเกิดอายุครบ38ปีเต็มแฟนคลับเนืองแน่นขอบคุณของขวัญสุดล้ำค่าสัญญาจะเก็บอย่างดีแรงเกินต้านขึ้นทุกปีสำหรับโปรเจกต์วันเกิดของศิลปินสุดฮอตเป๊กผลิตโชคที่แฟนๆรวบรวมจัดให้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับศิลปินที่รักปีนี้จัดเต็มไม่แพ้ทุกปีทั้งกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ร่วมอวยพรเฮียเป๊กได้ทั้งที่ตึกแกรมมี่ตัวเล็กที่เอ็มโพเรียมเอ็มคอเทีย MBK สยามพารากอนรถแห่บอกรักแบบตะโกนป้าย SBD ติดรถตุ๊กรวมถึงโปรเจกต์บุญต่างๆที่แฟนๆทำกันมาตลอดอาทิตย์ตู้ปันสุข
สนับสนุนอุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องปั่นไฟแก่กู้ภัยสว่างเมตตาร่วมปลูกป่ากับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนสมทบทุนสร้างศาลาวัดที่วัดม่วงอ่อนท่าวารีจังหวัดยโสธรและอื่นๆแถมเป็นอีกปีที่พิเศษสุดเมื่อหนุ่มเป๊กแวะเข้ามาถ่ายรูปกับโปรเจกต์วันเกิดและนัดเจอกับเหล่าแฟนคลับเพื่อร่วมฉลองวันเกิดไปพร้อมกันเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ตึกแกรมมี่เรียกได้ว่าตึกแตกด้วยเสียงกรี๊ดต้อนรับและเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทำเอาหัวใจพองโตกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นแบบนี้โดยเป๊กกล่าวว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเติมพลังใจและร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับผลิตนะครับดีใจมากๆเลยครับตอนนี้ใจฟูมากเลยขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากทุกคนขอบคุณสำหรับของขวัญสุดล้ำค่าดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมอบของขวัญให้จะเก็บไว้อย่างดีเลยครับขอให้พรที่ทุกคนให้มาส่งต่อกลับคืนให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับ เก่งทัชยะเศร้าสูญเสียวิโรจน์ทองชิวเปรียบเหมือนพ่อก่อนเสียเพิ่งชวนไปดูบ้านใหม่จากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและวงการหนังในประเทศไทยหลังวิโรจน์ทองชิวผู้กำกับหนังชื่อดังที่ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังผ่านไปกว่า3วันแล้วทางด้านของลูกสาวคนโตอย่างน้ำพึ่งพิมรดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพหัวใจสีดำแตกสลายในเฟซบุ๊กของตัวเองท่ามกลางชาวเน็ตและคนในวงการหลายคนก็ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้โดยหนึ่งในนั้นคือนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันที่มีความสนิทสนมโดยเจ้าตัวได้บอกความรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับหลังจากที่เห็นโพสต์ของน้ำพึ่งในเฟซบุ๊กและได้แต่ขอให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อ4วันก่อนหน้านี้คุณพ่อวิโรจน์เพิ่งจะทักมาชวนตัวเองให้ไปดูบ้านที่ทำใหม่อยู่เลยพร้อมทั้งบอกว่าให้มาถ่ายรูปด้วยกันแต่หลังจากที่เช็คกับลูกสาวของผู้กำกับดังและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าตัวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและไม่อยากพูดคำนี้เลยตัวเองรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งไปส่งน้ำตาลเกิดสตาร์5เมื่อไม่นานมานี้เองทำไมฟ้าถึงเอาพ่อไปเร็วแบบนี้ทัชยะประทุมวัน